จาซีราบีบีซีและ AFP รายงานว่าอิสราเอลได้ส่งเครื่องบินรบหลายสิบลำเข้าไปถล่มเป้าหมายทางทหารของฮิซบอลเลาะห์เมื่อกลางดึกวันเสาร์ที่21กันยายนที่ผ่านมาโดยมีการขยายพื้นที่โจมตีครอบคลุมพื้นที่ทางใต้ของเลบานอนขณะที่พลเรือตรีแดเนียลฮาการีโฆษกกองทัพอิสราเอลแถลงว่าเครื่องบินอิสราเอลได้ถล่มถูกเป้าหมายมากถึง400เป้าหมายทั้งนี้เพื่อตอบโต้ที่ฮิซบอลเลาะห์ระดมยิงจรวดกว่า90ลูกเข้ามาในอิสราเอลโดยมุ่งโจมตีฐานทัพอากาศรามัตเดวิดซึ่งอยู่ทางเหนือใกล้พรมแดนเลบานอนสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนบางส่วนเมื่อช่วงหัวค่ำวันนี้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ในเลบานอนเมื่อคืนนี้มีขึ้นหลังจากที่อิสราเอลโจมตีกรุงเบรุตของเลบานอนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายสิบรายรวมทั้งผู้บัญชาการฮิซบอลเลาะห์หลายคนและมีเด็กรวมอยู่ด้วย3คนการปะทะกันอย่างดุเดือดครั้งล่าสุดระหว่างอิสราเอลและฮิซบอลเลาะห์ซึ่งมีท่าทีจะขยายวงกว้างได้สร้างความหวาดวิตกว่าจะกลายเป็นสงครามอย่างเต็มรูปแบบและล่าสุดเมื่อคืนนี้อิสราเอลได้สั่งยกระดับมาตรการความปลอดภัยและคุมเข้มที่เมืองท่าไฮฟาและพื้นที่ทางเหนือของอิสราเอลโดยออกกฎห้ามประชาชนรวมตัวกันเกิน30คนในพื้นที่กลางแจ้งและไม่เกิน300คนภายในอาคารขณะที่สถานทูตสหรัฐในเลบานอนออกประกาศฉบับใหม่เรียกร้องชาวอเมริกันให้ออกจากเลบานอนอย่างเร่งด่วนพร้อมเตือนว่าสายการบินพาณิชย์ในเลบานอนขณะนี้ถูกจำกัดเที่ยวบินและลดลงอย่างต่อเนื่องหากเกิดสงครามสถานทูตสหรัฐอาจไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ขณะที่กระทรวงต่างประเทศจอร์แดนก็ออกแถลงการเตือนชาวจอร์แดนให้ออกจากเลบานอนโดยทันทีเช่นกันทั้งนี้การเผชิญหน้าได้ยกระดับความรุนแรงขึ้นหลังจากเกิดเหตุจุดระเบิดเพจเจอร์วอลกี้ทอลกี้และอุปกรณ์สื่อสารจำนวนมากในหลายพื้นที่ทั่วเลบานอนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยมุ่งเป้าโจมตีไปที่สมาชิกฮิซบอลเลาะห์ทำให้มีผู้เสียชีวิต39คนโดย The Wall Street Journal และ The Time of Israel รายงานเมื่อวันศุกร์ที่20กันยายนที่ผ่านมาว่านายลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐออกมาแสดงความวิตกเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งหลายฝ่ายรวมทั้งสหรัฐเชื่อว่าเป็นฝีมือของอิสราเอลโดยออสตินกล่าวว่าการโจมตีอุปกรณ์สื่อสารของสมาชิกฮิซบอลเลาะห์อาจเป็นการส่งสัญญาณว่าอิสราเอลกำลังจะเริ่มปฏิบัติการโจมตีภาคพื้นดินกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่มีฐานปฏิบัติการอยู่ทางใต้ของเลบานอนโดยก่อนหน้านี้อิสราเอลเคยเตือนให้ฮิซบอลเลาะห์หยุดโจมตีเข้ามาในพื้นที่ทางเหนือของอิสราเอลรวมทั้งขอให้ถอนกำลังออกจากบริเวณชายแดนไม่เช่นนั้นอาจนำไปสู่สงครามอย่างเต็มรูปแบบรายงานเผยว่าออสตินและกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้พยายามกดดันอิสราเอลให้ใช้วิธีการเจรจากับฮิซบอลเลาะห์เพราะวิตกว่าหากอิสราเอลส่งกองทัพเข้าสู่ดินแดนเลบานอนจะทำให้การสู้รบลุกลามบานปลายจนควบคุมไม่อยู่ขณะที่นายรามีมอร์ทาดาเอกอัครราชทูตเลบานอนประจำสหราชอาณาจักรก็ให้สัมภาษณ์เดอะไทม์ในทำนองเดียวกันว่าถ้าหากอิสราเอลเปิดปฏิบัติการการรบภาคพื้นดินหรือทางอากาศในเลบานอนโอกาสที่การสู้รบจะกลายเป็นสงครามอย่างเต็มรูปแบบจะมีสูงมากและขู่ว่าถ้าหากเป็นเช่นนั้นจริงกองทัพเลบานอนจะไม่อยู่เฉยแน่แม้เลบานอนอาจจะเสียหายหนักแต่เลบานอนจะไม่ยอมพังฝ่ายเดียวแน่ๆพร้อมเรียกร้องทุกฝ่ายให้ใช้ความพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดสงครามขึ้นจริงมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ